ส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมก็จะสั่งแยกมานะครับเป็นของ Bosch ตัว ProCore 4A นะครับซึ่งตัว ProCore ก็จะเป็นตัวพิเศษของตัว Bosch นะครับซึ่งขนาดของเขาก็จะมีความเล็กลงนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่ ProCore นะครับแล้วก็น้ำหนักเขาก็จะเบาขึ้นด้วยครับตัวด้านท้ายแบตนะครับก็จะมีตัวเช็คแบตเตอรี่อยู่นะครับว่าแบตของเราเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กับตัวสว่านดูนะครับวิธีการใส่นะครับก็สไลด์จากด้านหน้านะครับเข้าไปเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วครับวิธีการถอดแบตนะครับก็ให้เรากดที่ตัวปุ่มด้านหน้าของแบตนะครับแล้วก็สไลด์ออกมาได้เลยนะครับส่วนวิธีการใส่กับเครื่องชาร์จนะครับก็ให้เราคว่ำแบตลงนะครับแล้วก็สไลด์ลงไปเบาๆแบบนี้ครับแบตก็จะอยู่ท่านี้ครับตัวนี้ก็ชาร์จค่อนข้างไวนะครับตามสเปคก็อยู่ที่ประมาณ48นาทีนะครับก็อาจจะไม่ถึงชั่วโมงดีครับก็เต็มแล้วครับถ้าเราพลิกขึ้นมาดูด้านหลังของตัวแท่นชาร์จนะครับก็จะเห็นสเปคนะครับตัวเอาท์พุตของตัวแท่นชาร์จตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4A นะครับสำหรับแกะกล่องรีวิวก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่สนใจผมก็จะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใครสนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้ครับ